ผมว่ามาโน่อยากจะได้ผู้เล่นที่ดีที่สุดนั่นแหละแต่มันติดปัญหาตามธรรมเนียมไทยนี่อุตส่าห์มีโอกาสที่จะไปยุโรปแล้วใช่ครับก็ยังเป็นชุดที่ไม่ได้เป็นชุดใหญ่ที่ดีที่สุดไปแต่ถ้าเราอยากจะมุ่งไปข้างหน้าวันหนึ่งเราต้องการโค้ชระดับมืออาชีพมาลองนึกภาพถ้าเกิดโค้ชเหล่านั้นมาเจอเคสเหตุการณ์แบบนี้ทำงานจะได้เต็มที่ไหมกลับมาสู่โปรแกรมทีมชาติฟีฟ่าเดย์อีกครั้งนะครับครับทีมชาติไทยของพวกเรามีโปรแกรมอะไรกันบ้างครับน้องก๊อฟครับผมก็จะมีลงเตะฟีฟ่าเดย์2แมตช์นะครับก็จะเจอกับทีมชาติจอร์เจียนั่นก็เป็นเกมที่บุกไปเยือนทั้ง2นัดเลยโดยเจอกับจอร์เจียในวันพฤหัสบดีที่12นี้นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเจอกับเอสโตเนียนะครับในวันอังคารที่17ตุลาคมนะครับรายชื่อน่าสนใจทีเดียวใช่นะครับ22คนนะใช่ตอนนี้เหลือ22คนนะใช่ครับอัปเดตหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับผมก็รายชื่อทั้ง22คนนะครับที่มาโนโพกิ้งเนี่ยจะนำทัพบินไปยุโรปนะครับก็จะมีผู้สามประตูนะครับ3คนด้วยกันครับกำพลปฐมอรรถกุลนะครับรวมไปถึงสุเมธีโคตรโพนะครับจิรวัตรวังทพันธ์นะครับแล้วก็แดนหลังนะครับมีฉันมงคลเลือนธนาโรจน์กฤษดากาแมนเอเลียสดอล้อจักรพันธ์ไพสุวรรณอดิศรพรมรักชิดตองโดแล้วก็มีทางเจมเบอร์เลฟฟอร์ดด้วยนะครับส่วนแผงกองกลางนะครับมีวีระเทพป้อมพันธ์พิชาอุทาปุรเชษฐ์ทอดสนิทชานุกูลกาลินบดินผาลาชานรงค์พรมสีแก้วเบนจามินเดวิดพิทิวัสุขจิตธรรมกุลจักริดลาบตระกูลและอาทิตย์เบิกนะครับแล้วก็2กองหน้านะครับมี2คนนะครับดาวรุ่งหมดเลยนะครับยศกรบุรพานะครับนี่เป็นดาวเตะวัย18ปีเท่านั้นนะครับและธีรศักดิ์เผยพี่ใหม่นะครับกองหน้าจากการท่าเรือ FC นี่ก็อายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นครับผมคือต้องบอกว่าถ้าเกิดจะตั้งชื่อกับทีมชาติชุดนี้ครับหลายคนก็เรียกว่าเป็นชุดที่ไม่ฟูลทีมบ้างนะครับหรืออาจจะหนักเลยใช้คำว่าชุด B เนี่ยชุด B แต่จริงทีมชาติเราเนี่ยอาจจะไม่มีมาตรฐานถึงขนาดไปแยกชุด A ชุด B นะใช่ครับนะครับจริงๆรายการ FIFA Day ครับต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกชาติทั่วโลกก็อาจจะใช้ผู้เล่นที่โค้ชมีความต้องการแล้วกันนะครับกับโปรแกรมที่วางเอาไว้นะครับแต่ว่าชุดนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันใช่ครับเซอร์ไพรส์เพราะว่าไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดที่มันจะต้องเตรียมทีมก่อนฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกใช่ครับเพราะว่าฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับจะเตะในปีนี้2นัดซึ่งจะเตะในเดือนพฤศจิกายนซึ่งจะเจอกับจีนใช่ครับแล้วก็ไม่สิงคโปร์ก็กวมนะครับครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพูดถึงทีมชุดนี้เนี่ยก็เราพูดถึงรายชื่อบางรายชื่อแล้วกันครับนะครับที่มีโอกาสที่มาโนโพกิ้งเนี่ยจะอยู่ในข่ายของ23คนในการเตรียมฟุตบอลโลกอยู่แล้วนะผมได้รายชื่อเนี่ยอย่างกฤษดากาแมนก็ใช่กำพลก็ดีพอกำพลก็แต่ก่อนก็เป็นมือหนึ่งของมาโน่อยู่แล้วใช่ครับมีชื่อของเอเดนดอลเลาะครับก็อาจจะอยู่ในแผงหลังที่มาโน่ต้องการใช้แต่ว่าตัวจริงไม่ตัวจริงอีกเรื่องนึงนะหมายความว่าในฟุตบอลโลกนะครับเอาพูดถึงรายชื่อที่อยู่ในโผครั้งนี้ก่อนนะครับมีทั้งจักรพันธ์ไพสุวรรณนะครับเบเทป้อมพันรวมถึงบดินทร์ผาลาด้วยจริงๆมีนิโคลัสมิโกสันใช่ครับแต่ว่าบาดเจ็บจากเกมเมื่อสุดสัปดาห์กับต้นสังกัดโอบิโอเนเซใช่ครับก็คือไม่ได้เรียกใครมาเพิ่มก็เหลือ22คนนะครับก็รายชื่อพวกนี้ผมก็ยังมองว่ามาโนโพกิ้งอาจจะเรียกไปใช้งานต่อไปเสริมกับพวกชนาทิพย์ธีรศิลป์สารัตธีรธรในการเล่นคัพฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้หมดแต่ผู้เล่นหน้าใหม่นะครับสุเมธีโคกโคเจมเบรดฟอร์ดอาทิตย์เบิร์กยศกรบุรพาแล้วก็ปุรเชษฐ์ทอดสนิทเรียกผู้เล่นใหม่มาถึง5คนด้วยกันนะครับก็ให้มองภาพแบบนี้นะเวลาชื่อที่พูดไปเนี่ยมีบางคนก็มาจากชุด U23 ใช่ครับเพิ่งผ่านเอเชียนเกมมานะครับมีหลายคนเลยครับก็อาจจะเป็นชุดผสมอย่างที่เขาว่านั่นแหละนะครับทีนี้เรามาวิเคราะห์ข้อดีแล้วก็ข้อเสียแล้วกันใช่ครับของทีมชุดนี้ครับผมแต่ผมขอพูดข้อเสียก่อนเราไล่เรียงไปทีละประเด็นนะครับอย่างที่ดังก๊อฟเกริ่นไปเมื่อสักครู่ก็คือครับคือเราจะพลาดการจัด11ผู้เล่นที่ดีที่สุดใช่ก่อนเจอกับทีมชาติจีนในโปรแกรมคัพฟุตบอลโลกนะใช่ครับนะครับก็ถือว่าคือเนี่ยข้อเสียจริงๆก็คือจุดนี้แหละเพราะว่าแทนที่เราจะได้ผู้เล่นที่ขุมกำลังที่แบบชุดใหญ่แล้วก็ชุดที่ดีที่สุดนะครับเพื่อหา23นักเตะที่จะไปเล่นในเดือนพฤศจิกายนในคัพบอลโลกครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้นักเตะที่ไม่ใช่ตัวหลักใช่ครับคือหมายความว่าก่อนเกมคัพบอลโลกเนี่ยเรามีเกมอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการ2เกมครับซึ่งมันเหมือนแบบเป็นไฟนอลสุดท้ายแล้วใช่สุดท้ายจริงๆก่อนคัพบอลโลกที่จะเตรียมทีมเนี่ยแต่ปรากฏว่าเราก็โอเคอาจจะเจอวิกฤตปัญหาต่างๆในการเรียกตัวนะครับทำให้พลาดเกมในการเตรียมทีมเจอกับทีมชาติจีนแล้วก็อีกสำคัญนึงครับผมมองว่าโอกาส
ที่ทีมจากเอเชียอย่างเราเนี่ยแล้วเราไม่ใช่ทีมระดับท็อปของเอเชียต้องยอมรับนะครับยื่นหนังสือไปขออุ่นเครื่องกับทีมชาติยุโรปที่แรงกิ้งดีกว่าครับเขาตอบรับมาเนี่ยก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะใช่เซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าการดีลกับทีมชาติต่างๆเนี่ยมันดีลกันเป็นปีนะเป็นปีข้ามปีนะครับเขาตอบรับมาเนี่ยคือตอนแรกผมก็คิดว่าช่วงต้นปีก็คงไม่ได้มีโมเดลนี้ขึ้นมาหรอกนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาเรื่องของโปรแกรมสโมสรต่างๆเนี่ยก็ทำให้ไม่ได้เกิดชุดที่ดีสุดในการไปอุ่นเครื่องกับทีมยุโรปจริงๆอ่ะครับก็โอ้โหนี่มันหลายกี่ปีอะที่เราไม่ได้ไปยุโรปครับนี่อุตส่าห์มีโอกาสที่จะไปยุโรปแล้วใช่ครับก็ยังเป็นชุดที่ไม่ได้เป็นชุดใหญ่ที่ดีสุดไปใช่ครับมันต่อเนื่องนะครับโอเคเราพลาดการเตรียมทีมที่ดีสุดไปนะครับแล้วก็โปรแกรมคัพฟุตบอลโลก2เกมในปีนี้นะครับคือเราจะเจอกับทีมชาติจีนแล้วก็สิงคโปร์หรือกวมใช่ครับนะครับซึ่งแนวโน้มเนี่ยอาจจะเป็นสิงคโปร์แน่นอนนะครับปีนี้เตะ2เกมเท่านั้นนะครับ2เกมเนี่ยเรามีสิทธิ์อย่าใช้คำว่ามีสิทธิ์ดีกว่าใช้คำว่าเราควรเก็บแต้มได้6คะแนนใช่ครับควรจะเป็น6คะแนนควรจะเป็น6คะแนนในปีนี้นะครับสำหรับ2เกมในคัพบอลโลกครับผมเป็นโปรแกรมที่ชี้วัดได้เลยว่าเราเนี่ยจะมีทิศทางอย่างไรใช่ครับในปีหน้านะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยพอเราเตะ2เกมปุ๊บครับเราจะมีเอเชียนคัพเอเชียนคัพมาขั้นก่อนเดือนนึงอ่ะเป็นรอบสุดท้ายครับใช่ครับแล้วก็โปรแกรมต่อไปเราจะเจอเกาหลีใต้อันนี้หนักเลยเพราะว่าเราเจอทั้งไปและกลับเลยในนัดที่3นัดที่4คือเจอติดกันเลยนะใช่ครับคือหมายความว่าถ้าเกิดเราเล่นในปีนี้เราอาจจะทำแต้มไม่ดีเช่น6ตามเป้าหมายเนี่ยมันยังเห็นทิศทางว่าเราเจอเกาหลีเนี่ยวิธีการต่างๆครับจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าเจอเกาหลีใต้เนี่ยโอกาสที่จะได้แต้มจากเขามันยากมากยากมากเราเห็นมาตรฐานจริงๆครับนะครับต้องยอมรับลองนึกภาพถ้าเกิดปีนี้เราตุนแต้มแบบผมว่า4แต้มนี่ยังปาดเหงื่อนะยังเหนื่อยเหนื่อย4แต้มเหนื่อย4แต้มเนี่ยเราอาจจะมองว่าเจอจีนเราอาจจะไม่ยังไงไม่รู้อะแต่เจอสิงคโปร์เราควรจะต้องเก็บแต้มให้ได้ครับนะครับถ้า4แต้มยังเหนื่อยขอ6แต้มแล้วกันแต่ว่าดันมาเตรียมทีมแบบยังไม่แบบยังไม่เต็มยังไม่เต็มเท่าไหร่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ผมมองอีกเรื่องนึงที่สำคัญครับคือเรื่องของบรรทัดฐานนะของฟุตบอลไทยครับไม่อยากให้เกิดเคสแบบนี้ในช่วงของการเรียกทีมชาติฟีฟ่าเดย์คือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่อง make sense มากครับในช่วงฟีฟ่าเดย์ที่แบบโค้ชควรจะต้องอย่างผมว่ามาโน่อยากจะได้ผู้เล่นที่ดีที่สุดนั่นแหละแต่มันติดอะไรมากมายปัญหาครับตามธรรมเนียมไทยๆใช่เพราะว่าเราโปรแกรมคาบเกี่ยวจริงๆมันมีหลายกระแสจากแฟนบอลแหละจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวนะกับโปรแกรมคาบเกี่ยวเพราะว่าเขาก็เปรียบเทียบกับยุโรปอย่างเงี้ยนักเตะที่เขาติดทีมชาติเขาก็มาเตะมาหมดนะครับแม้ว่าจะมีรายการแชมเปี้ยนลีกอยู่กลางสัปดาห์แต่เขาก็สามารถเดินทางมาได้ใช่นะครับคือผมยังมองว่าโอเคแหละถ้าเกิดเรามองถึงสเต็ปต่อไปนะครับคือโอเคมาโน่โปกกิ้งอยู่กับเมืองไทยมาเนี่ยน่าจะ10ปี10ปีได้คือพูดง่ายๆคือเขาเป็นโค้ชที่เข้าใจฟุตบอลวัฒนธรรมใช่แล้ววัฒนธรรมบางอย่างแต่ถ้าเราอยากจะมุ่งไปข้างหน้าครับยกระดับทีมให้เป็นระดับเอเชียอย่างที่เราต้องการจริงๆเนี่ยวันนึงเราต้องการโค้ชระดับมืออาชีพมาแบบเต็มตัวสุดเอาโค้ชที่มีดีกีดีๆเลยจ้างเขาแพงๆลองนึกภาพถ้าเกิดโค้ชเหล่านั้นมาเจอเคสเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็เขาก็จะยังไงอ่ะใช่จะทำงานก็ได้เต็มที่ไหมอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่อยากให้เกิดเป็นมาตรฐานของฟุตบอลไทยนะครับก็อยากให้ช่วยกันแก้ไขกันต่อไปนะครับอ่ะแต่ข้อดีนะครับข้อดีก็ยังพอมีบ้างนะใช่ครับนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเตะคัพฟุตบอลโลกเนี่ยเริ่มเตะปลายปี2023นะครับระยะเวลาการคัพฟุตบอลโลกเนี่ยในโซนเอเชียเนี่ยโอ้โหลากยาวปีกว่าใช่ครับถึงประมาณ2025คือเอาจริงถ้าเกิดเราเข้าไปถึงแบบรอบลึกๆจริงๆรอบที่แบบว่าจะชิงตั๋วไปเข้ารอบสุดท้ายแล้วอ่ะถึงปี2025นะครับครับนั่นหมายความว่านับระยะเวลาไปเนี่ยปี2ปีเลยใช่เราควรมีผู้เล่นพลังหนุ่มหน้าใหม่อะไรแบบเนี้ยติดอยู่ในโผ23คนด้วยนะครับคือไม่จำเป็นต้องเป็นไปเป็นสเปเชียลผู้เล่นตัวจริงนะครับหมายความว่าเราควรจะต้องมีคนที่แจ้งเกิดขึ้นมาด้วยคือทีมชาติไทยชุดใหญ่แบบสายเลือดใหม่อ่ะสายเลือดใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งการเรียกตัวครั้งนี้โอเคก็ยังมีรายชื่อจากชุดยู23ปีนะครับซึ่งก็ยังให้เห็นว่าโอเค23ปีคนไหนที่ยังพอพัฒนาได้เอามาด้วยกับ2เกมนี้ก็อาจจะได้ประสบการณ์ที่ดีแต่ก็ขอได้ลงเล่นด้วยนะ
ใช่ต้องในโรงเรียนด้วยถูกต้องนะครับนี่ก็เป็นข้อดีที่แบบหาได้แบบว่าสำหรับการที่เคยเลือกไม่ฟูลทีมมาแต่ว่าเอา U23 บางคนหรือว่าผู้เล่นหน้าใหม่ที่เป็นแบบลูกครึ่งมาที่คนเขาชมกันในลีกอย่างเงี้ยเอามาอยู่กับชุดนี้เลยลองดูเผื่อได้ช้อยใช่ครับเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเตะกันฟุตบอลโลกเป็นปีเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีนักเตะเจ็บนะครับนะครับก็อาจจะเลือกโผมา มาใช้งานก็ได้ใช่ครับแล้วก็อย่าลืมนะถ้าเราแบบว่าอันนี้คือข้อดีนะถ้าเราแบบว่ามีนักเตะตัวเก่าๆอย่างเช่นมุ้ยธีรศิลป์ครับผม อย่างปีนี้35แล้วอีก2ปีปี2025เขาก็จะอายุ37อย่างเงี้ยก็มีอายุก็แต่เราไม่ได้สร้างนักเตะใหม่ๆใช่ครับไม่ได้ดึงกองหน้าใหม่ๆมาอย่างเงี้ยแล้วตัวทดแทนมันก็อาจจะแบบไม่มีใช่ครับแล้วพอสเต็ปต่อไปเนี่ยทีมชาติไทยก็จะเป็นศูนย์อากาศเลยนะใช่ครับถ้าเกิดไม่มีตัวผู้เล่นที่หน้าใหม่ฝีเท้าดีเข้ามาทดแทนครับคือการเรียกตัวบางรายชื่อก็โอเคแหละเป็นจาก U23 หรือเป็นหน้าใหม่ก็ได้ใช้งานบ้างนะครับผมครับสุดท้ายนี้ผมก็ยังมองว่าคนที่น่าสงสารที่สุดคือมาโน่โพกกิ้งนะเคสนี้เคสนี้นะเคสนี้นะครับชอบเพราะเคสนี้คือเขาเจอปัญหาบ้างไหมในฐานะเป็นโค้ชเนี่ยผมก็ยังมองว่าจริงๆแล้วเขามีควรจะต้องมีอำนาจสูงสุดครับในการตัดสินใจตัดสินใจนะครับแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ทำให้เขาไม่ได้สามารถเรียกทีมแบบฟูลทีมเพื่อเตรียมทีมสู่จีนได้ครับก็เป็นกระบวนการทำงานที่อาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยเขาเท่าไหร่ก็ใช้คำว่าแบบต้องเข้าใจวัฒนธรรมบอลไทยได้ไหมก็ขยายให้พัฒนากันต่อไปนะครับในการเดินหน้าสู่ระดับเอเชียครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับในการเจอกับ2เกมอะไรบ้างนะใช่ครับก็วันพฤหัสบดีที่12นี้นะครับทีมชาติไทยก็จะเจอกับจอร์เจียครับผมจะเตะกันในเวลา5ทุ่มตรงนะครับ5ทุ่มตรงนี้ก็สามารถชมถ่ายทอดสดได้ทางไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายของ FIFA Day นะครับในการบุกไปเยือนเอสโตเนียเอสโตเนียนี่ก็มีกองหน้าที่แฟนบอลไทยรู้จักกันดีอย่างเฮนรี่อันเดียครับผมกองหน้าเมืองทองนะครับก็จะเตะในวันอังคารที่17ตุลาคมนะครับเวลาเช่นเดียวกันครับ5ทุ่มตรงเหมือนกันนะครับแล้วก็ไทยรัฐทีวีนี่ยิงสดทั้ง2แมตช์เลยครับผมมาร่วมกำลังใจกับทีมชาติไทยชุดนี้กันครับครับ